ับลินนะครับไอร์แลนด์คือสองสาวสวยกันมากนะคะคนนึงถือคองสตองคนนึงถือเทลลี่จะพาไปกินข้าวแกงไม่ให้เกียรติฉันเลยนะฉันเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในจับทองก็ขอทำงานแล้วก็กินข้าวแกงนะจ๊ะและอีดอกเฟนดีมีแบ็คนี่ต้องแทนรุ่น90ป่ะวะยังมีขายอยู่อีกอ่ะร้านดีไซเนอร์แบบอย่างเงี้ยเยอะเนาะที่เนี่ยอันนี้สวยนะโทษมาร้านมือสองอ่ะเจอใบเนี้ยเหมือนใบที่ขโมยไปโดนขโมยไปเลยอ่ะขอเขาดูใบดิออร์ใบนี้ก็เก๋อ่ะใบยักษ์สวยจังอันนี้ถนนช้อปปิ้งนะครับกราฟสั้นสีแล้วก็จะมีบราวน์โทมัสซึ่งเป็นห้างที่เป็นไฮเอ็นที่เดียวเลยห้างนี้นะครับบราวน์โทมัสแต่ก่อนมันชื่อว่าสวิตเซอร์แล้วก็ยังมีป้ายติดเก๋นะมีแอร์เมสมีชาแนลมีหลุยส์วิตตองมีอะไรพวกนี้ข้างนี้คือแบบว่าซีเลคชั่นรองเท้าโคตรดีถึง 60% เลยนะครับแต่คู่ที่ลดก็คือดูดิกูบาทปะดูดิกูบาทมากแต่ราคามันลดเยอะมากเลยนะเก้าร้อยยูโรไม่ลดราคานะครับยอมแต่สวยมากเลยตัวนี้สวยมากอ่ะเป็นซิลก็794มันเป็นวิสคอสหรือว่าเป็นซิลน่าจะเป็นวิสคอสไม่แพงนะ790ก็แพงในดอกเสื้อเชิ้ตSun นะครับไฟเล็กมากโคตรน่ารักเลยอ่ะจะบอกว่าเป็นห้างที่ selection ของดีมากเลยนะคือเป็นห้างเล็กๆเดินไม่เหนื่อยแล้วมีแบบเกือบทุกแบรนด์เลยอ่ะโอเคมากๆเลยอ่ะบอดก้าเฟอร์นิต้าสวยจังเลยอ่ะสีนี้สวยไหมใบนี้สวยจังเลยอ่ะน่ารักมากรุ่น24นะครับตายแล้วค่ะยังไม่ทันออกจากช็อปสวยนะเนี่ยขนาดไซส์48นะเนี่ยยังแบบโคตรตัวใหญ่เลยอ่ะสวยจังเลยดิออร์ตัวนี้เครื่องกล่อมลดราคานะครับเหมือนผ้าขาวม้าเลยดูดิใบนี้น่ารักดีหรออยู่ยุโรปไม่ค่อยเจอโค้ชนะเพื่อนคิดออกไปนั้นบาดมากแต่ใบนี้สวยอยู่สีนี้สวยอยู่จะบอกว่าเมืองนี้แม่งไลฟ์ลี่ทั้งวันทั้งคืนเลยดอกทองคนเยอะมากวันนี้ก็เป็นวันสบายๆหน่อยจะพาไปช้อปปิ้งนะครับที่กิลด์แดร์วิลเลจที่ออกมาจากเมืองดับลินประมาณ40นาทีเนาะไปดูว่าจะเป็นปังอลังการขนาดไหนชื่อเมืองว่ากิลด์แดร์นี่นะครับใครที่
คบกับผู้ชายไอริชนะครับแล้วหวังว่ามาแล้วจะชีวิตจะสีวิไลมากก็จะเป็นอย่างนี้นะความเป็นจริงกระเทยก็แบบกระเทยกับชนีก็อย่ามาโนเยอะเนาะยูก็มาขี่ม้ามาเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยเล่นมันจะประมาณนี้เนาะความเป็นจริงไม่ได้เป็นทุกที่เป็นเมืองหลวงนะครับอันนี้คือเมืองที่ออกมาข้างนอกจากตัวดับลินประมาณ40นาทีบรรยากาศข้างนอกนะครับโอเคเลยวันนี้วันอาทิตย์นะคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะเสื้อผ้าเด็กน่ารักเลยนะครับเฮดมีหลานเล็กๆด้วยปกติกลับไทยจะซื้อไปให้เขาตลอดนะไม่ได้กลับเลยเนี่ยเอ็ดดี้ปราด้าที่คิวแดนะครับใครมีโอกาสได้มาพนักงานที่นี่น่ารักมากผู้ชายที่ขายเสื้อหล่อมากดอกทองนะอย่าลืมมานะคะเดี๋ยวจะไปขอถ่ายรูปก่อนนางดีมั้ยสวยจังเลยอ่ะตัวเนี้ยแล้วดูคนขายนะ ดูผู้ชายคนขายยูโรนะครับร้อยหมื่นกว่าอุ้ยอันนี้สวยจังครับราคา320สวยเลยเห็นว่าไอ้เจ้าวันนี้มันหกเดียวเรียบๆเนาะ120เป็นสเปเชียลควันเพื่อนๆว่าไงพวกนี้ราคาลดสุดๆโอ้ถูกมากของปาด้ารองเท้าหนังสีเขียวสวยมากเลยอ่ะครับเครื่องไม่ถูกว่าจะเอาสีไหนระหว่างสีนี้หรือสีนี้ดีหมื่นกว่าบาทนะครับเหลือลดครึ่งนึงอ่ะ455ยูโรน่ารักดีนะแต่ไซส์มันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะเที่ยวออฟเฟอร์นะครับอันนี้900ยูโรสวยจังสเปียโน่ด้วยใบนี้ฟาด้าสเปียโน่ในตำนานนะคะประมาณ1,000ยูโรไม่ถูกเนาะมาดูใบนี้ใบนี้น่ารักน่ารักแหละ700ยูโรได้อยู่นะ700นี่อันนี้ก็สวยแต่เราชอบไปสีแดงอันนี้เราผู้ชายนี่แหละแต่เราชอบสีแดงมาดูรองเท้าชนีบ้างชนีแบบว่าจีบร้องอุ้ยคู่นี้สวยจังคู่จีนอันเนี้ยราคาเท่าไหร่เอ่ย295ว่าเออสวยจังเหมือนชาแนลอันนี้เลยมันคือชาแนลเลยจ้าเท่าไหร่อ่ะ250สีนี้สวยนะแต่สีนี้คือชาแนลเลยชาแนลเลยใช่ไหมดูรองเท้าชนีบ้างเพราะว่าชนีกีบร้องค่ะว่าพี่เอสไม่พาไปส่งรองเท้าชนีปาด้ากับมิวมิวมันเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ้ยอันนี้สวยอะเรียบๆเอสชอบรองเท้าผ้าใบสีขาวเรียบๆอย่างเงี้ยราคา300หมื่นกว่าบาทเนาะโอเคอยู่นะแล้วก็มีบาลองเซก้าด้วยนะไม่ใช่ปาด้าจ้ะอันนี้น่าจะเป็นมิวมิวป่ะเพชรๆสีมาลาคีไม่แพงเลยนะราคาเนี่ยนะราคาพิเศษกระเป๋าตั้งอยากจะไลฟ์ขายของในนี้มากเลย195ยูโรสวยจังไม่ชินกับกระเป๋าผู้ชายนะไม่ได้ใช้นานไปละ700นะครับกระเป๋าหนังสวยนะเนี่ยเอ็ดว่าอยู่เอาเลทนะครับกระเป๋าซัมเมอร์แบร์เก๋ๆงานเชียร์ลีดเดอร์มากใบละเท่าไหร่วะเอ้ยนี่น่ารักนะใบอื่นบาทเชียร์ลีดเดอร์อันนี้น่ารักชอบนะว่ามันน่ารักเลยอ่ะเ
น่ารักดีนะกระเป๋าซัมเมอร์เนี่ยแต่มันไม่ถูกนะ600นะเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าดูรู้เลยว่าเป็นพาด้า550กระเป๋าผ้าถือว่าแพงอยู่นะมาไซส์นะครับคู่ละ80ยูโรอีดอกถูกมากแต่มันมีแค่ไซส์เดียวนะนี่คู่ละ101ใช่มั้ยใช้สี่หมดเลยอันนี้ร้อยอันนี้ที่เหลือได้80หมดเลยยอดถูกมากอ่ะร้อยหนึ่งนี่คือ3,800บาทนะล่างล่าง80หมดเลยร้อยที่โบโบอย่างนี้เนี่ยฝั่งนี้คือร้อยคุณว่าชนีกี่ร้องอ่ะเอามาชนีถ้าเอากดบอกมานะเราจัดของให้ดูสิบวกนิดหน่อยเนาะเจอไหมเข้ามาเจอปราด้าไปร้านหนึ่งก็กินเวลาไป3ชั่วโมงกระเทยบอกว่าไม่มีเงินแล้วจะกระเทยจะไม่ชอบแล้วกระเทยก็เชื่อไม่ได้จริงๆคือบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆใครมีโอกาสได้มาดับลินนะออกมานิดเดียวเองมันมีอุ้ยมองแคลร์อยากได้ไปดูมาดูแจ็คเก็ตมองแคลร์นะครับลดเยอะมากเลยนะปกติตัวเราเป็นพันเหลือ700 6700อ่ะแต่มันแรงซีซั่นตัวเนี้ยสวยดีว่าแต่ใส่ไปแล้วมันเด่นไปนิดนึงเนาะสวยเนาะใส่แล้วมันดูแบบโปรสวยมากนะใช้ดีมากนะครับแต่ตัวนึงก็ประมาณ170ยูโรไม่ถูกนะครับ120เองอะแต่สีดำเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฟอร์น่านะคะสี่ร้อยเก้ายูโรเหมาะกับการทำธุรกิจส่งไปถ่ายมากเลยแล้วเนี่ยดอกถูกมาก69ยูโรมีขายสะพายด้วยดอกถูกมาก69ยูโรไหนคะ89ยูโรนี่มันสีมันรุ่นเอล่ะสีน่ารักไหมเธอยืด60ยูโรเองก็มีโปโลแอลแต่มันน่ารักมากเลยนะ60ยูโรเองเฮ้ยตัวนี้หัว2คนนะคะก็ต้องซื้อให้2ตัวเนาะห้องน้ำเนี่ยโซมากใช้มอเตอร์บราวน์เลยมีมาร์ทแจกให้ด้วยก็เดี๋ยวจะเอามาร์ทไปด้วยนะครับมีร้านขายจานด้วยนะครับวิลลาลอยแอนด์บอชร้านนี้ดีนะล็อกที่ทานด้วยนะครับตกแต่งอะไรเงี้ยสวยมากเลยเหมือนพวกเอาท์เลทที่อเมริกาอะไรเงี้ยแบบ The Grove อะไรประมาณเนี้ย Farmer Market นะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดู The Cooper นี่นะครับซื้อ2ลดเพิ่มอีก 10% ซื้อ3ลดเพิ่มอีก 20% 60ยูโรถูกมากเสื้อของชนีก็สวยนะร้านเนี้ยจะเป็นสไตล์แบบร็อกร็อกนิดนึงอ่ะมีมัลเบอรี่ด้วยนะครับมีซูเปอร์ดรายมีซันโดรมีแบบแบรนด์ดีๆเยอะมากเลยนะลด 30% นะครับมัลเบอรี่สีส้มใบนี้น่ารักจังรุ่นนี้ก็น่ารักนะครับสีก็สวยเหมือนเบย์วอเตอร์ป่ะมัลใบนี้700ยูโรนะครับไม่แพงนะจาก 3,000 นะครับเหลือ620เป็นหนังใบโคตรถูกเลยแต่มันหนักมากอ่ะซานโดรนะครับพี่ชอบโคตรดีสีนี้สวยจังราคา70ยูโรก็สวยนะจิมมี่ชูด้วยพาเขาดิจิมมี่ชูดีกว่า 50% จะ
อุ้ยคุณนี่สวยจังเท้าคิมิชูคือตาแตกมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอีดอกเทมเพอร์ลอที่คลอสค่ะเชฟเฟสนิวยอร์กนะคะร้านจัดน่ารักมากเลยเชฟเฟส€74นะครับคลัชเป็นควายมันเนาะเสื้อเชิ้ตน่ารักจังเห็นมั้ย €29เองครับคลิปแพ็คก็มานะครับราคาเขาโอเคมากๆเลยนะเนี่ย99 129อะไรก็ว่าไปพาไปดูชาร์ลีเบิร์ชดีกว่าความโดเช่นกับบาน่านะแต่ไม่ถูกนะ400ยูโรเฮ้ยอันนี้น่ารักจังวิ200ยูโรไม่ถูกนะเนี่ยยี่ห้อนี้แต่เขาลดเพิ่ม 30% จากราคาป้ายเอาเด็กเนาะคู่นี้สวยอ่ะแต่ราคาแพงมากเลยอ่ะทำไมแพงจัง FC ชนีบอกว่าให้พามาดูรองเท้าชนีด้วยนะเท้าแปะ สวยนะเนี่ยตายหรือว่าชาแนลมีผ้าทวีดด้วยเอ็กซ์ตร้าสี 50% นะครับตอนนี้อยู่40ยูโรราคาไม่แพงเลยสวยจริงมอร์ตันบราวน์นะครับเป็นแบรนด์เจลอาบน้ำแล้วก็ครีมที่ชอบมากเลยปกติที่เยอรมันมันจะประมาณอันละ30ยูโรนะที่นี่ดูดิ4อัน50อีดอกถูกมากโพสนะครับน่ารักดีอ่ะน่ารักจัง100ยูโรกับการดำเนินการจบไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกพาช้อปปิ้งที่เมืองดับลินแล้วก็เมืองคิวแดนะครับใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอริโมยะ365ด้วยนะครับยังไงทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามนะใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะนี่นะครับถ้ารัฐบาลการมันดีแล้วรัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้ประชาชนเรื่องโควิดอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะครับคนนี้เลยคนนี้ฉันจองคนนี้คนนี้คนนี้เป็นไงล่ะ River Islandอะไรล่ะเห็นไหมล่ะด้านนั้นก็พาด้านล่ะแล้วยังไงล่ะอันนี้ดีออต้องจัดแล้วล่ะอันนี้ดีดีพาด้านมีหลุยส์วิตตองด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเอ็ดจะพาไปล่อนไปส่องผู้ชายที่เมืองดับลินนะครับแล้วก็เมืองเบลฟาสต์สองเมืองแซ่บๆปังๆตามมาดูกันนะครับยังไงรักษาตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันบายนี่นะครับจะมาดีลวัคซีน